กฎพระไตรลักษณ์เริ่มต้นจากมนุษย์สองคนนั่นแหละกฎพระไตรลักษณ์ไม่รู้เขียนถูกป่ะลักษณะหรือลักษณะลักษณะใช่เนาะลักนี่ป่ะกฎพระไตรลักษณ์เริ่มจากสองคนเนี่ยเอานี่คนที่หนึ่งนี่คนที่สองเนี่ยมาคนสักคนก็มาบวกกันอยู่ตรงนี้แหละครับใช่ไหมจะไปยากอะไรกันเอาละเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยก็คือความว่างเปล่ายังไม่มีนายก็ไม่มีนายขอถ้าเป็นท่านกับผมเนาะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนึกว่าในอนาบริเวณสิ่งนี้ยังไม่มีท่านแล้วก็ไม่มีผมใช่ไหมก็มีแต่ความว่างไอ้ความว่างภาษานี่ก็คืออนัตตาแหละครับอนัตตาอนัตตาเอาไว้ห่างอนัตตาใช่ไหมครับแล้วก็อนิจจังไว้ตรงนี้อันนี้จังเอาไว้ห่างๆพวกนี้อย่าไว้ใกล้ทีนี้ทุกขังจะมาแล้วนะทีนี้ ทำไปเล่นไปก่อนในเมื่อมันไม่ช่วงอนาคตมันมีอะไรมีแต่ความว่างอยู่ๆก็เกิดนายกอมีชื่อว่าลุงออกเห็นไหมอยู่ในจอขนาดนี้ต่อมาแล้วก็มีท่านที่อยู่หน้าจอมีชื่อว่ามีนามว่าไม่งอกงอกกับไม่เกาะงอกกับไม่งอกเจอกันนี่ก็หน้าจอในจอความหมายคือตรงนี้ครับสองคนก็มาร่วมกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่กำลังพูดเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติเกิดมาเป็นนายกมันมายังไงอ่ะนายกทีเนี้ยมันเกิดในท่ามกลางความว่างใช่มั้ยใช่มั้ยอย่าลืมนะอนัตตามีอยู่แล้วนะอย่าลืมมันขาดอนัตตามันมีอยู่แล้วนะไม่งั้นหลงทางนะพี่นะใช่นะทีนี้ต่างฝ่ายต่างมาเกิดการเกิดเป็นทุกข์ยอมรับเป็นทุกข์เนี่ยใช่นะยอมรับไม่ทุกข์ท่านก็ทุกข์ผมก็ทุกข์ใช่ไหมเมื่อเวลาทุกข์มารวมกันมันก็จะใส่เข้าไปทุกขังเดี๋ยวมันจะไปเหลืออะไรครับเนี่ยสภาพทุกขังจะมาเอาคนสองคนคุยกันไม่รู้กันไม่รู้ภาษากันแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยทุกขังหรือไม่ทุกขังกันทีว่าใช่ไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์ทีเนี่ยโอ้มันทุกข์มันแต่เริ่มเกิดแล้วพี่ใช่ไหมทีนี้เวลาเกิดมาแล้วต้องการอะไรทีนี้อ่ะต้องการของอยู่ของกินของใช้ของเก็บใช่ไหมของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนะแต่ละคนเนี่ยแต่ละหน่วยต้องการของอยู่ของกินของใช้ของเก็บฝั่งนี้ก็เหมือนกันต้องการฝ่ายต่างฝ่ายก็ต่างต้องการเนี่ยต้องการพอต้องการแล้วทำไงต่อเอ้าต้องการต้องการคุยกันรู้เรื่องมันก็ไปกันต่อได้เขาเรียกว่าแย่งอะไรแย่งผลประโยชน์เอาผลประโยชน์เห็นไหมเห็นหรือยังชัดหรือยังครับเนี่ยทุกวันอย่างเงี้ยมันแย่งผลประโยชน์กันตรงนี้ให้ทำไงล่ะจะมาตรงนี้ไปได้ไม่ให้มีตรงนี้มาทำไงได้เพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาเห็นไหมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นจึงจะมันจึงจะไม่ทะเลาะกันเห็นไหมครับเห็นหรือยังพอมองออกไหมครับนี่แหละคำว่าอนัตตาเนี่ยเมื่อมันเป็นอนัตตาปุ๊บสองฝั่งมันก็จะหมดเกลี้ยงก็เหลือแต่อนัตตานั่นเองเนี่ยแค่ภาษานะโยม ใช่ไหมฮะแค่ภาษานะ
ช่หรือเปล่าไอ้เจ้าทุกขังทุกขังตัวเนี้ยที่มันเกิดดับๆเนี่ยเอามาอีกทีก็ได้ที่มันทุกขังทุกขังรู้ไหมทุกขังทุกขังสองสิ่งมารวมกันเนี่ยสภาวะนี้แหละคือฟังดิอนิจจังนี่แหละคืออนิจจังนี่คืออนัตตังอนิจจังจำด้วยครับมันพันอยู่ตรงนี้ถ้าพูดภาษาฟิสิกส์ก็เรียกว่าควอนตัมเขียนไม่รู้ควอนตัมควอนตัมควอนตัมไปควอนมันต้องควอนสิครับควอนอย่างนี้มันควอนบุหรี่แบบนี้มันต้องควอนเขาออกเสียงควอนตัมอย่างเงี้ยควอนตัมชามาดานออกเป็นควอนตัมหรือภาษาพุทธศาสตร์นี่ภาษาฟิสิกส์ไปแล้วนะควอนตัมนะภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออะไรปรุงแต่งก็สังขารสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงนี่แต่งนี่แต่งนี่ปรุงนี่ปรุงนี่แต่งนี่มันก็ไม่หยุดใช่มั้ยครับทีนี้ใครล่ะครับได้สภาวะนี้มาสภาวะนะอนัตตานะพอได้ปุ๊บมันก็หยุดได้หมดสิครับจะเหลืออะไรล่ะครับหยุดหมดมันก็จะไม่ต่อเนื่องกันไม่สืบต่อกันนี่แหละเขาเรียกว่าวสีเนี่ยไปโน่นใช่มั้ยเวลาไปเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะเพ่มาถึงวันนี้นะก็น่าจะมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้บรรดาท่านที่รู้ตัวว่าพุทธศาสนิกนะหรือเรียกว่ากลุ่มพุทธะนั่นแหละกลุ่มพุทธะเนี่ยว่าด้วยเรื่องมนุษย์นะไม่ใช่ว่าด้วยเรื่องความเชื่อนะเชื่อนอกตัวเชื่อนอกโลกเชื่อเรื่องต่างๆนะพอนะเข้ามาสู่ภาวะของรู้จักตัวตนตัวเราต่อไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันจึงมีคำนี้นะคำนี้คือคำอะไรนะคำนี้คือตรงนี้ไงจากมนุษย์ยังไงจากมนุษย์เห็นไหมจากมนุษย์นั่งพูดอยู่นี่คือมนุษย์ไหมเนี่ยเออใช่ไหมเออโดยมนุษย์โดยมนุษย์นั่งฟังอยู่หน้าจอนะมนุษย์แม่ล่ะใช่ไหมแล้วก็เพื่อมนุษย์เนี่ยก็แปลว่าท่านกับผมจากลูกงอกใช่ไหมในหน้าจอโดยอะไรโดยท่านก็ใช้คำว่าเราสิครับใช่ไหมเออแล้วก็เพื่อตัวเนี้ยเพื่อจากมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์เพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษย์โดยรวมกันเลยกันโดยรวมทั้งหมดเอากี่พันล้านทีเนี้ยเอาสัก 7,000 ล้านก็ได้นะหน่วย100พันเอ้ยมากไป 7,000 ล้านคนน้อยเสมอไรล่ะเห็นไหมเอามนุษย์โลกไปเนี้ยทำเข้าไปเห็นไหมจากมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์เงี้ยได้ไหมครับถ้าได้ผมก็วันไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นมนุษย์ 7,000 ล้าน 8 ล้าน 1,000 ล้านคนเนี่ยจะเชื่ออะไรก็เชื่อหยุดได้แล้วความเชื่อสูงนี้อยู่นอกตัวมาเชื่อในตัวตัวเองนะครับเชื่อมาในตัวเองก็พอแล้วโอ้ยไปทะเลาะอะไรต่างๆนะทำไมต้องให้ตะโกนโวกวักโวยวายให้ผู้อื่นเขาเชื่อตามตัวเองนะพอแล้วจบนะนะทำไงจะให้เข้าใจตัวเองจะมากกว่าเชิญครับขอถ่ายก่อนครับนะนะไปนู่นเลยเวลาไปมากดไพ่ตาลักไปดิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรมันไม่ได้ยากหรอกพวกนี้ไอ้ที่มันยากเพราะว่ามันไม่รู้นะการเข้าถึงเนี่ยได้หมดอ่ะ
ไม่เห็นต้องยุ่งยากเลยนะครับจริงๆมันหยุดอนิจจังมันก็ไปหมดแล้วได้หมดอนิจจังนี่ไงกับควอนตัมนี่ไงเนี่ยหยุดมันผ่ากลางนี่มันก็จุดแล้วทุกขังมันจะหายทันทีอย่างเงี้ยหยุดอนิจจังก็ได้หยุดทุกขังก็ได้อนิจจังอย่าคิดว่าหยุดง่ายนะครับมันเป็นธรรมชาตินะฮะนี่ภาวะควอนตัมเนี่ยอนิจจังเลยนี่แหละทุกวันนี้โลกใบนี้นะฮะเรื่องของคลื่นความถี่มือถอยมือถือมันมารูปแบบของควอนตัมนะครับงั้นใครก็ตามที่ไม่รู้จักสิ่งที่ลุงหงอกพูดถึงตรงนี้จะต้องเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากนะครับบอกให้ทราบมันจะมาทำลายมันจะก่อให้เกิดทุกขัง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 อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นคนที่ถูกคลื่นรบกวนดังแกเนี่ยมันจะทุกข์คำว่าทุกขังทุกขังนั่งมันก็มีเสียงอะไรต่างมารบกวนภายในนอนก็เหมือนกันจะทำอะไรก็เหมือนกันเหมือนใครแต่มาลากมาดึงมาพ่วงออกไปจะให้ไปนู่นทำนี่หรือไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่นะสุดท้ายเดินอยู่ถนนน่ะคือมันอยู่ในตัวเองนะเรื่องคลื่นเดินกลางถนนสุดท้ายไม่มีใครมาทำอะไรหรอกครับมันอยู่ในตัวเองหรือคำว่าภาวะอนิจจังเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือว่าภาวะควอนตัมเนี่ยออกมาอย่าลืมนะคลื่นเป็นเสียงนะครับคลื่นเป็นเสียงเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นมากำลังเดินอยู่ถนนหนทางเนี่ยแล้วก็มันก็สั่งบอกแก้ผ้าสิแก้ผ้าสินั่นแหละครับถึงแล้วแก้ผ้าเดินไม่ได้พูดเล่นนะลุงหงไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยก็ตัวเองสั่งตัวเองนั่นแหละครับไม่มีใครมาทำสุดท้ายแล้วแต่ทั้งหมดต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าสู่กันฟังถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันป้องกันไม่ได้ที่ว่านั้นนะถ้าไม่ป้องกันไม่ได้ถามว่ามนุษย์โลกจะอยู่ยังไงกันก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงหงอกนะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังไงใครเข้าใจก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองได้ตรงเนี้ยใครเข้าใจแค่เข้าใจนะเข้าใจตามที่ว่าเข้าใจนะอย่าเข้าถึงไว้ล่ะอย่าเข้าถึงก็ต้องงับอากาศทีนี้ครับนะป้องกันตัวเองสมบูรณ์บริบูรณ์สร้างกรอบป้องกันด้วยพลังงานที่มีอยู่ในตัวเองพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองเห็นไหมก็ลุงงอกเพียวนี่จี้คือตรงนี้แหละพี่ว่าไปทำไมมีเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะเจ้าอะไรกันนักหนาที่ว่าเนี่ยนะเจ้าอะไรกันนักหนาที่ว่าเนี่ยเห็นไหมหรือใครจะว่าไงลุงแหละว่างั้นนะเป็นไงพอได้ไหมฟังทันเนาะฟังทันก็หายใจยาวๆปื๊ดเข้าไปให้มีพลังแล้วก็ส่งเสียงให้ทีนึงเป้งทีนึงเนี่ยลุงหงอกเพียรยี่อ่านได้ไหมนี่รู้มันจะไปที่เนี่ยเอาสูดเอาหายใจเอาของดีของแท้อากาศมันเป็นยาทีนี้เสียงที่ผมมีอยู่เนี่ยมันส่งอากาศเข้าไปในร่างกายท่านอีกชั้นหนึ่งด้วยอัดเข้าไปหนาวๆนี่จะร้อนเลยแหละครับร่างกายเนี่ยนะกลุ่มที่ทางการแพทย์ที่เขาว่าภูมิแพ้นั่นแหละเนี่ยกำลังสร้างภูมิต้านทานให้ในเวลาเนี้ยก็บอกไงมันต้องอยู่ด้วยกันโอ้ยให้ผมอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะไม่มีท่านจะให้ผมไปถ้าไม่มีท่านอยู่หน้าจอจะให้ผมอยู่ยังไงทีเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมฮะเห็นยังพอได้ไหมพี่ก็มีอยู่แค่นี้ดูเหมือนไม่ซับซ้อนอะไรนะเนี่ยไอ้ที่มันซับซ้อนเพราะมันไม่เข้าใจ